ากเราถูกถามว่าสันติภาพหมายถึงอะไรก็คงมีหลายคำตอบที่อธิบายภาวะแห่งสันติภาพนั้นเช่นภาวะไร้สงครามความผสานกลมกลืนความปรองดองความเงียบสงบความไม่กังวลและยอมรับความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันซึ่งความหมายเหล่านี้มีความหลากหลายในมุมมองมิติของสันติภาพแตกต่างกันทั้งคนภายนอกพื้นที่และคนภายในพื้นที่เช่นที่นี่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณณัฏฐยาแวววีรคุปผู้ดำเนินรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยทางไทย PBS และทีมงานได้เดินทางมายังจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางไฟความไม่สงบที่ยังคุกกรุ่นอย่างต่อเนื่องยังไม่มีวี่แววว่าจะดับมอดลงเมื่อไหร่แต่สิ่งที่อยากรู้และอยากเห็นมากที่สุดคือคนที่นี่มีความเป็นอยู่อย่างไรคำว่าสันติภาพยังพอเหลืออยู่หรือไม่ในพื้นที่แห่งนี้และการตามหาคำว่าสันติภาพมีความหมายอย่างไรก็ลงมาคราวนี้เนี่ยมาในพื้นที่3จังหวัดทั้งปัตตานีทั้งยะลาทั้งนราธิวาสเลยก็ได้ติดตามกลุ่มช่างภาพหลายๆคนที่ชายแดนใต้เนี่ยไปเก็บภาพกันในหัวข้อที่เราตั้งโจทย์ด้วยกันว่าตามหาสันติภาพก็อยากจะดูว่าสันติภาพในวิถีชีวิตจริงๆเนี่ยของชาวบ้านเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินคำนี้จากทางการจากนักวิชาการเป็นการพูดคุยกันของคนเหล่านั้นก็เลยชวนกันเดินทางพร้อมกับกล้องถ่ายภาพของเพื่อนๆช่างภาพไปเก็บภาพกันก็ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างของช่างภาพหลายๆคนบางคนก็ถ่ายภาพที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากแต่ว่าไม่เคยที่จะมานั่งคิดนั่งวิเคราะห์กันว่ามันมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพยังไงบางภาพเป็นภาพของความรุนแรงเป็นภาพของผลกระทบจากความรุนแรงด้วยซ้ำแต่ว่าก็มีการอ่านภาพที่เห็นนั้นนะออกมาในแง่มุมของกลิ่นและเชื้อความหวังในสันติภาพซึ่งน่าสนใจมากพอได้เห็นภาพที่ผ่านมุมมองความคิดของช่างภาพหลายๆคนเนี่ยซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่ความรุนแรงเนี่ยก็ได้เห็นว่าในภาพเดียวกันที่เห็นโดยทั่วๆไปอะค่ะมันสามารถที่จะตีความได้หลายแบบแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้หลายมุมขึ้นอยู่กับว่าต้องการที่จะสื่อสารกันในมุมไหนแต่ว่าช่างภาพที่เราเดินทางด้วยกันเนี่ยเขาอ่านความหมายถึงอีกแง่มุมที่สวยงามซึ่งถ้าหากว่าตีความอย่างละเอียดแบบนี้มันอาจจะทำให้ผลของการดำเนินการวิธีการที่เลือกเอามาใช้อะค่ะมันแตกต่างออกไปก็ได้เพราะว่าจะแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์โดยที่ไม่ได้ใช้ความกลัวเป็นตัวนำทางอะค่ะคือในภาพเหตุการณ์เดียวกันมองเห็นแง่มุมของสันติภาพแล้วใช้สันติภาพนั้นทำงานสันติภาพที่มีซ่อนอยู่เล็กๆในวิถีชีวิตเอาเหล่านั้นเนี่ยเอาออกมาทำงานไม่ใช่เอาความกลัวออกมาสั่งการว่าจะต้องแก้ปัญหาหรือว่ายุติปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนด้วยอะไรอะค่ะพี่ก็เห็นด้วยกับที่ช่างภาพพูดกันก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วว่าสันติภาพมันเกิดตั้งแต่กระบวนการที่เขาจับกล้องแล้วก็เดินไปถ่ายเพราะว่ามันหมายถึงว่าเขาทำความเข้าใจมากขึ้นเมื่อวานที่ได้คุยกับช่างภาพซึ่งได้คุยกับช่างภาพ 2-3 คนแล้วอะพี่ก็รู้สึกบางอย่างขึ้นมาว่าจริงๆแล้วอ่ะการรวมกลุ่มของเขาอ่ะแล้วก็ช่างภาพเนี่ยมันทำให้มีพลังแล้วก็พวกเขาก็เหมือนกับคนที่ช่วยกันแผ่วถางพื้นที่สันติภาพขึ้นมาหมายถึงว่าให้บียอนหรือว่าให้เกินขอบเขตซึ่งจริงๆมันเป็นได้ไงที่ผ่านมาแต่มันไม่เคยมีมันอาจจะอยู่ในกรอบอะไรก็ไม่รู้กรอบของความกลัวกรอบของความหวาดระแวงแต่รู้สึกว่าไอ้การรวมกลุ่มอย่างเงี้ยมีพลังแล้วมันทำให้แบบเขาเหมือนกับถือมีดมาแผ่วถังหญ้าคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีความหมายคือสันติภาพกลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้หรือกลุ่ม PPS
เป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่รวมกลุ่มกันระหว่างเพื่อนช่างภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อบันทึกภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวผ่านการกดชัตเตอร์ในมุมมองของแต่ละบุคคลเพื่อให้คนได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกกระบอกเสียงที่ได้ถ่ายทอดเรื่องของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีในดินแดนพหุวัฒนธรรมแห่งนี้โดยผ่านการถ่ายภาพเป็นสื่อแห่งสันติชายแดนใต้การนำภาพถ่ายการนำความรักความชอบในการถ่ายภาพของเรามารวมกันเพื่อทำงานเพื่อภาคสังคมใน3จังหวัดมันก็ทำให้เกิด PPS Photo Peace of Southแต่กิจกรรมที่เราเริ่มกันบ้างแล้วก็คือกิจกรรมแรกก็การลงพื้นที่ถ่ายภาพในช่วงรอมฎอนการเก็บบรรยากาศวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของรอมฎอนซึ่งรอมฎอนมีความพิเศษอยู่หลายอย่างใน3จังหวัดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดที่ผ่านมาเนี้ยรอมฎอนมีทั้งเหตุการณ์รุนแรงมากมายที่เกิดขึ้นและรอมฎอนก็มีเหตุการณ์ดีๆในวิถีชีวิตความเป็นมุสลิมและความเป็นพื้นที่ใน3จังหวัดมากมายอีกเช่นกันทุกครั้งที่เราถ่ายภาพที่ออกไปหรือเรานำเสนอทางโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือบางครั้งอาจจะได้ออกในสื่อกระแสหลักบ้างเราก็มีความหวังเสมอว่าภาพเหล่านั้นอ่ะมันจะเป็นภาพที่จุดประกายหรือทำให้หลายๆคนจากข้างนอกจุดคิดและมองภาพใน3จังหวัดในอีกแง่มุมหนึ่งได้เสมอเพราะนั้นภาพที่เราถ่ายทุกภาพมีความหวังว่ามันจะทำให้คนดูสามารถดูในอีกมิติหนึ่งของพื้นที่ใน3จังหวัดได้กลุ่ม PPS ที่รวมตัวกันขึ้นมาก็ย่อมมีความรู้สึกว่าสันติภาพมันยังเกิดขึ้นได้ใน3จังหวัดมันยังมีความหวังอยู่เสมอและการที่จะเกิดสันติภาพได้คนในพื้นที่คือปัจจัยสำคัญที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนผลักดันและมีบทบาทในการนำสันติภาพตัวนั้นกลับมานายมูมัดซอเรดเดงประธานกลุ่มบินตังโฟโต้เป็นอีกหนึ่งคนที่บุกเบิกรวมตัวกลุ่มช่างภาพเพื่อเก็บเกี่ยวมุมมองต่างๆในพื้นที่และนำเสนอในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือ Facebook กลุ่มนี้ยังคงเก็บภาพถ่ายทั้งหมดไว้เป็นคลังภาพเพื่อให้บุคคลที่สนใจมาเรียนรู้วิถีชีวิตและมุมมองต่างๆของคนในพื้นที่แห่งนี้ภาพถ่ายที่มาโพสต์ในพื้นที่ของบินตังเนี่ยเป็นภาพถ่ายณปัจจุบันภาพถ่ายปกติประจำวันของคนในพื้นที่ซึ่งเราก็ยังมองเห็นว่าการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ก็ยังดำรงอยู่เหมือนดังก่อนที่เกิดเหตุการณ์แต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในบางกิริยาบถของคนในพื้นที่แต่ว่าเราก็พยายามนำเสนอความปกติสุขของคนใน3จังหวัดเพราะเราเห็นว่าภาพนี้แหละมันคือความสันติของคนที่นี่เนื่องจากเราคนข้างนอกเนี่ยอาจจะมองเห็นว่า3จังหวัดนี้คงไม่มีพื้นที่ใดที่ปลอดภัยที่จะอยู่ได้แต่ว่าเราก็นำเสนออีกแง่มุมนึงว่าถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงเกือบครอบคลุมทุกพื้นที่แต่ในพื้นที่3จังหวัดเองเนี่ยทุกคนก็ยังอาศัยชีวิตตามปกติของเขาซึ่งผลตอบรับจากเครือข่ายช่างภาพเองหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นช่างภาพหรือว่าคนที่สนใจเรื่องภาพถ่ายเนี่ยก็ถือว่าให้ความสนใจมากเนื่องจากมันกลายเป็นพื้นที่ที่เฉพาะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับวิถีเกี่ยวกับอีกด้านหนึ่งที่เราได้รับจากสื่อกระแสหลักมันคือการนำเสนอที่บริสุทธิ์ใจเป็นนำเสนอจากคนข้างในเองผมคิดว่าการนำเสนอจากคนข้างในเนี่ยมันคือความต้องการของคนที่นี่ที่จะบอกให้กับคนข้างนอกว่าแท้จริงแล้วสันติสุขหรือว่าสันติภาพที่คน3จังหวัดอยากได้นั้นมันคืออะไรอ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและกลุ่มภาคประชาสังคมหรือ NGO ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watchเป็นองค์กรภาคสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในด้านโครงสร้างความรุนแรงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติความรู้สึกของสังคมและชุมชนต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นมุมมองของคำว่าสันติภาพของสื่อนอกพื้นที่และการสร้างสื่อของภาคประชาชนในพื้นที่คือผมคิดว่าถ้าพูดเฉพาะเรื่องช่างภาพนะผมว่ามันเป็นมิติใหม่นะในกระบวนการที่เราเดินด้วยช่างภาพโดยสื่อจากข้างนอกเนี่ยและสื่อจากข้างในคนข้างในมันชอบทำมันเป็นอินไซเดอร์เป็นคนจากข้างในแล้วมันอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งแต่ถ้าทำงานประสานกันเนี่ยอันนี้มันจะเห็นพลังที่มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสังเกตดูจากเที่ยวเนี่ยหลังจากที่สื่อช่างภาพจากข้างในทำงานร่วมกับคนข้างนอกเนี่ยแล้วมีการผลักดันประเด็นไปด้วยกันเนี่ยคือเวลามันจะผลักประเด็นเรื่องกระบวนการสันติภาพเนี่ยข้างนอกอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องอาศัยคนข้างในที่มันอยู่ด้วยตัวมันเองมันสร้างมันสามารถที่จะผลิตเรื่องแล้วมันดูจากข้อที่จริงมันเองเนี่ยออกไปสู่สาธารณะได้อันนี้ผมว่าสำคัญคือคนข้างในเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการในการที่นำเสนอด้วยและคนจากข้างนอกมันหนุนเสริมแต่ถ้าพลังจากข้างนอกและพลังจากข้างในมันจับมือกันได้เมื่อไหร่ทำงานไปด้วยเมื่อไหร่ประเด็นมันเข้าได้เมื่อไหร่มันจะกลายเป็นประเด็นสาธารณะมันจะผลักดันให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องภาคใต้เนี่ยแค่คนข้างในเนี่ยไม่พอต้องคนข้างนอกมาช่วยด้วยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่และผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยวิธีการแบบนี้เนี่ยต้นแบบของ DSP ของช่างภาพชายแดนใต้ที่ทำงานอยู่ตัวเนี้ยผมว่าอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าคนข้างในมันเข้าใจว่าสันติภาพเป็นความเป็นจริงมันยังมีอยู่ถึงแม้จะมีความรุนแรงก็แล้วแต่ว่าความเป็นจริงที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ถูกนำไปสู่สาธารณะเท่าไหร่งั้นถ้าคนข้างในมันสามารถสื่อภาพสันติภาพที่เป็นจริงออกไปสู่ข้างนอกและคนข้างนอกหนุนเสริมและคนข้างนอกเห็นภาพเหล่านี้และช่วยกันกระจายออกไปนี่ผมว่าอันนี้มันจะเป็นพลังที่มันทบกันโดยอัตโนมัติเลยอ่ะมันจะไปของมันได้แต่สิ่งสำคัญที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือว่ามันจะต้องมีการสร้าง process กระบวนการในการที่จะว่าเราจะบูรณาการกันยังไงประเด็นมันจะเดินด้วยอะไรมันจะไปยังไงมันจะไปในทิศทางไหนอันนี้อาจจะต้องคุยกันคือผมคิดว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจสำหรับผมดูเนี่ยในรอบที่ผ่าน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่างภาพเนี่ยมันมีอิทธิพลเพราะภาพเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันไปอธิบายจินตนาการมันอธิบายข้อที่จริงได้เยอะกว่าการเขียนข่าวไงแล้วมันก็สามารถที่จะเห็นว่าเออความจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะถึงแม้มันจะมีความรุนแรงแต่ยังมีคนส่วนหนึ่งที่มันเดินด้วยอยู่ด้วยชีวิตจริงที่มันอยู่ด้วยกระบวนการสันติภาพจริงๆสันติภาพในชีวิตจริงเนี่ยมันอยู่ข้างในจริงๆไงแต่สันติภาพแบบนี้เนี่ยที่มันอยู่ด้วยวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกไปสู่ข้างนอกไงเชื้อไฟความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงคุกรุ่นอยู่ยังพร้อมที่จะปะทุขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและพื้นที่แห่งนี้ก็ยังรอการดับเชื้อไฟเหล่านี้ตลอดมาจากภาครัฐกับนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจากภาคประชาสังคมกลุ่มนักวิชาการที่ร่วมด้วยช่วยกันคิดวิธีการต่างๆนานาเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่แห่งนี้ตลอดจนภาคประชาชนกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่เช่นกลุ่มช่างภาพชายแดนใต้ที่ยังคงมีความหวังมาโดยตลอดยังมองเห็นอุโมงค์แสงแห่งสันติภาพอยู่ปลายทางโดยมีความคิดที่ว่าหากจะเปลี่ยนแปลงรอบๆตัวของเราเรามาเปลี่ยนใจของเราก่อนภาพเพียงหนึ่งภาพหากในความหมายสามารถถ่ายทอดในจิตใจของคนดูได้เป็นล้านล้านคำที่สื่อถึงความต้องการสันติสุขวิธีของการเดินทางตามหาความหมายของสันติภาพนั้นยังคงอยู่ในจิตใจของเราทุกคนที่เรียกร้องคำว่าสันติภาพให้กลับมาอีกครั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้Imagine all the
wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man.